เรามาดูกันในบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งได้พูดเอาไว้ว่าหากกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์กว่า20ล้านเสียงนะครับยอมออกมาประนีประนอมให้กับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่พวกเขานั้นต้องเรียกได้ว่าฝา่าดงออกไปใช้สิทธิ์เลครับเลือกตั้งและก็ยอมกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งในวันที่20กรกฎาคมน,นี้ก็เชื่อนะครับว่าการเมืองไทยนั้นจะเริ่มเดินหน้าครั้งใหม่ได้อย่างแน่นอนติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องจาก2ถึง20การบรรลุข้อตกลงกันได้ระหว่างรัฐบาลกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการกำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่20กรกฎาคม2557ไม่เพียงเป็นข่าวใหญ่ในประเทศเท่านั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เช่นกันเพราะถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญหลังจากการเมืองของไทยมีสภาพเป็นอัมาพาต และส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือนโดยเฉพาะเมื่อการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งมีคนออกมาใช้สิทธิ์20ล้านเสียงถูกทําให้เป็นโมฆะเพราะการเลือกตั้งทั่วประเทศจัดไม่ครบภายในวันเดียวการตั้งต้นครั้งใหม่เป็นนิมิตหมายว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมตามระบอบประชาธิปไตยเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการยึดระบบเหนือตัวบุคคลและทำไปพร้อมกับก,บการปฏิรูปได้ สำหรับเงื่อนไขที่กะกะตกำหนดให้รัฐบาลยอมรับโดยเน้นไปที่การวางตัวของรัฐบาลไม่ให้เอาเปรียบผู้แข่งนั้นดูจะไม่เป็นปัญหาเท่าใดน,นักหากดูจากการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์สิ่งที่ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศจับตาม,มากกว่าก็คือพรรคการเมืองฝ่ายค้านจะร่วมลงสนามการเลือกตั้งนี้หรือไม่จากนั้นต้องดูว่ากลุ่มที่เคยขัดขวางการใช้สิทธิ์ของผู้อื่นจะก่อเหตุร้ายแรงอย่างที่เคยทำอีกหรือไม่ หากสองส่วนนี้ตัดสินใจไม่ส้ำรอยเดิมจะเป็นความหวังของการเริ่มต้นคลี่คลายสถานการณ์ประเทศจะได้เข้าสู่การฟื้นฟูคล้ายกับการเริ่มทำกายภาพบำบัดให้พ้นจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตแม้ต้องใช้เวลานาน,านอยู่บ้างแต่สังคมไทยต้องเรียนรู้ที่จะไม่หวนใช้เส้นทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอีก สิ่งที่กะกะตดูเหมือนจะแสดงเจตนาใช้บทเรียนวันที่สองกุมภาพันธ์มารับมือกับวันเลือกตั้งใหม่ในวันที่20กรกฎาคมคือการขอใช้สิทธิ์ในการเลื่อนวันลงคะแนนในเฉพาะพื้นที่ที่เป็นปัญหารวมถึงให้รัฐบาลยินยอมรับสภาพหลังการเลือกตั้งอาจเปิดสภาไม่ได้ใน30วันแม้เป็นการคาดการเผื่อไว้แต่ผู้สนับสนุนประชาธิปไตยคงไม่อยากให้เกิดภาวะยืดเยื้ออีกหากผู้ใช้สิทธิ ที่อยู่ใน20ล้านเสียงเดิมประนีประนอมให้ความล้มเหลวครั้งก่อนผ่านไปแล้วไปเลือกตั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่ควรเกิดได้เสียที